เด็กเสเพลจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่2ศักสะดุ้งตื่นจากภวังค์เสียงนกหวีดเป่ายาวเสียงเออะเกลียวกราวแซ่ขึ้นข้างเคียงบริเวณแคบๆของโรงเรียนเขาจับไว้ให้ได้มันวิ่งเลี้ยวไปทางโน้นแล้วเร็วช่วยกันเฮ้ยไอ้หนูอย่าหนีนะยอมไปจับซิโดยดีนี่ตำรวจบอกให้หยุดเขาพรวดไปที่หน้าต่างเด็กชายวัยรุ่นร่างปราเปรียวในเสื้อผ้าสีทึมๆคนหนึ่งมุดโผล่เข้ามาในรั้วโกโรโกโสของบริเวณโรงเรียนลักษณะอาการสอบพิรุธผิดปกติเต็มทีในมือหอบอะไรสักอย่างหนึ่งดูคล้ายจะเป็นเสื้อสากลวิ่งมาปะทะเทิมผู้เดินถือถาดกาแฟล้มคว่ำลงเทิมร้องเอะอะโวยวายแล้วก็สะบดพร้อมทั้งไล่กวดหลังไปติดๆเสียงเอะอะจากเบื้องนอกก็มาแซ่อยู่หน้าประตูรั้วความจริงเทิมเป็นเด็กร่างใหญ่และมีฝีมือในการต่อสู้พอตัวแต่ในสายตาที่มองดูอย่างตะลึงในขณะนี้สักมองเห็นเด็กของเขาถูกเด็กชายผู้นั้นต่อยสวนลงไปนอนคลุกฝุ่นไม่เป็นท่าสมองยังไม่ทันจะสั่งงานเท้าพาตัวเขาวิ่งลิ้วลงมาแต่ทันทีดักหน้าสกัดไว้หัวขโมยในวัยรุ่นหลบหลีกจากเขาวิ่งอย่างรวดเร็วแคล่วคล่องไปจนมุมอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งส่วนเทอมก็ตามเข้ามาปิดทางออกไว้พร้อมกับนักเรียนแผนกประจำอีกกลุ่มนึงสักเดินตรงเข้าไปอย่างระมัดระวังเด็กคนนั้นถอยอย่างเตรียมสู้จนถึงหน้ากระดานดำสีหน้าและแววตาที่จ้องโพรงออกมามันส่อแววดุร้ายจนมุมเด็กนักเรียนของเขาอีก 2-3 คนพากันวิ่งเฮโลเข้ามาช่วยล้อมไว้หมดเทิมแถมหยุดอย่าเข้าไปเขาร้องเตือนเด็กของเขาจ้องสำรวจดูอาการของอาชญากรวัยรุ่นที่มาจนมุมอยู่ในห้องเรียนตาไม่กระพริบเดินเคลื่อนใกล้เข้าไปเป็นลำดับถ้าฉันทายไม่ผิดเขาพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตำรวจข้างนอกนั่นกำลังค้นหาตัวเธออยู่ใช่ไหมเธอไปลักอะไรเขามาเจ้าเด็กรุ่นหายใจห่อพักๆไม่ตอบเขาแต่กระชากโต๊ะครูมากั้นหน้าสักไว้เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้อีกกระโดดห่างออกไปคุมเชิงเห็นจะเป็นเสื้อตัวนั้นเองสิสักพูดในเสียงเดิมส่งมาให้ฉันทะเชื่อสิแล้วฉันจะไม่จับเธอส่งตำรวจหรอกรีบไปเจ้าเด็กวายร้ายตวาดเป็นอสรพิษไปทั้งตัวอย่าเข้ามาใกล้นะบอกกล่าวก่อนข้าสู้ทั้งนั้นแหละเธอยังเป็นเด็กเธอกำลังรีเป็นอาชญากรฉันจะให้โอกาสเธอไปครั้งสุดท้ายส่งของกลางนั่นมาให้ฉันได้ยินไหมแล้วแกก็ส่งข้าให้โปลิสทุยถ้าเธอทำตามคำสั่งฉันฉันจะไม่ส่งเธอให้ตำรวจให้ลากเลือดให้ตายโหงตายหาฉันไม่โกหกเธอหรอกหัวขโมยก้มลงมองดูเสื้อที่หอบอยู่ในมือครั้งหนึ่งดูหน้าครูศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วปลิ้นน้ำลายลงไปแปะลงกับพื้นครู่หนึ่งก็สะแยะปากเวียงเสื้อมาที่เขาโดยแรงสักรับเสื้อไว้แล้วโบกมือไล่เด็กๆของเขาที่ล้อมอยู่ให้ออกไปจากห้องตนเองถอยออกมาปิดประตูงับกุญแจขังเจ้าเด็กวายร้ายไว้ภายในท่ามกลางเสียงสะบดดาทุบประตูโครมครามเฮ้ยขังข้าทำไมไอ้กูชิบหายเรียนลูกไม้ซะแล้วปล่อยเว้ยประเดี๋ยวพอเผาโรงเรียนวอดอยู่ในนั้นในก่อนยังไปไหนไม่ได้ยังมีเรื่องที่จะต้องพูดกันอีกมากมีเสียงตึงตังโครมครามอีกขนาดใหญ่ในห้องที่ปิดกุญแจเด็กนั่นไม่เพียงแต่พรุสวาดดาทอขลมถมเถออกมามันลากเอาโต๊ะเก้าอี้เข้ามากั้นยันประตูทางเข้าไว้แล้วก็รื้อค้นอะไรกุกกักเทิมออกไปคอยดูตำรวจหน้าโรงเรียนเร็วสิดูว่าเขาตามหาไอ้เด็กเวียนนี่ไปถึงไหนแล้วบุกเข้ามาในโรงเรียนเราหรือเปล่าครูครับไม่จับมันส่งตำรวจเลยครับมันขโมยของเข้ามาเราจับมันไม่ได้แล้วด้วยพร้อมของกลางถ้าส่งตำรวจมันก็กลายเป็นอาชญากรไปจริงๆแต่ถ้าระงับไว้เสียก่อนบางทีเราอาจจะมีทางช่วยเหลือมันได้บ้างมันยังเด็กนะเทิมอย่าลืมว่าเทิมก็เคยเป็นอะไรมาก่อนให้โอกาสมันบ้างสิเทิมมองดูหน้าครูใหญ่และเจ้าของโรงเรียนอย่างพลอยเป็นห่วงพูดเบาๆนี่มันเป็นอาชญากรนะครับครูผมว่าครูจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยแล้วนั่นก็ของกลางเขาตบไหล่เทิมยิ้มเยือกเย็นเธอหน้าเชื่อฉันเถอะทุกสิ่งทุกอย่างจะรับผิดชอบเองพลางหันมาพูดกับกลุ่มนักเรียนที่แวดล้อมเขาอยู่ไปพวกเธอควรจะไปดูหนังสือหนังหาในที่ของเธอได้แล้วล่ะเฉยๆไว้นะไม่มีอะไรหรอกกลุ่มนักเรียนประจำที่อยู่ในโรงเรียนแยกย้ายกันไปตามคำสั่งอย่างว่าง่ายแถมเดินไปที่ประตูเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงโผล่หน้าสวนเข้ามามีคนร้ายเล็ดลอดหนีเข้ามาในโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเห็นไหมคนร้ายอะไรครับเป็นเด็กผู้ชายรุ่นล้นมันจิกเสื้อนอกในรถยนต์ของสุภาพบุรุษผู้หนึ่งจอดทิ้งไว้ไม่ได้ล่างกุญแจผมกดตามหลังมาติดๆแวบหายเอาตรงนี้เองไม่รู้หลบมุมไปไหนแล้วที่นี่เป็นโรงเรียนประจำครับ
หลังเวลาเรียนแล้วประตูโรงเรียนปิดเสมอผมว่ามันคงเปิดประตูเข้ามาไม่ได้แน่หรือว่าหมูจะลองเข้ามาค้นดูก่อนก็ได้ช่างเถอะครับขอบคุณมันคงวิ่งไปทางอื่นลาละครับหมูหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นพึมพำอุบอิบอยู่ในลำคอพละไปเทิมเดินกลับมาที่ครูศักดิ์ว่าไงตำรวจใช่ไหมครับเขาถามไปยังไงบ้างหมูแกถามว่าเห็นเด็กหอบเสื้อนอกวิ่งหนีเข้ามาในนี้บ้างหรือเปล่าแล้วแกตอบว่าไงโกหกเจ้าหน้าที่เหรอเทิมหัวเราะไม่ได้โกหกหรอกครับแต่ผมพูดแบบพระคือบอกว่าประตูโรงเรียนปิดมันคงจะเข้ามาไม่ได้ความจริงก็เป็นงั้นมันไม่ได้เข้าทางประตูนี่แต่มันมุดลั้วแหกเข้ามาอย่างนี้ไม่เรียกว่าโกหกไม่ใช่เหรอครับเออแกมีชาวดีมากไปเราไปดูมันหน่อยทั้งสองเดินมาที่ห้องซึ่งปิดขังไว้เทิมเป็นคนเปิดกุญแจพบเก้าอี้ที่เจ้าเด็กนั่นเลื่อนมาขวางทางไว้ไม่สามารถจะเดินเข้าไปได้เฮ้ยนั่นเองทำอะไรจะเผาโรงเรียนเหรอเอากระดาษมาฉีกกองสูงไม่ท่วมหัวตำรวจไปแล้วล่ะเทิมว่าอย่าหลอกนะจะหลอกหาอะไรเล่าเอ๊ไอ้นี่ยังไงฮะเขาปราณีจนถึงขนาดนี้แล้วยังจะแผลงฤทธิ์อีกบอกให้ขนโต๊ะเลื่อนออกไปข้าไม่เชื่อเว้ยเล่นไม่ซื่อกันแล้วก็พอเผาโรงเรียนจริงๆด้วยนี่แน่เจ้าหนูครูศักดิ์พูดเบาๆมองดูที่ตาฉันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันมีเจตนาดีต่อเธอยังไงเด็กรุ่นท่าทางเซาลงสงบนิ่งเทิมใช้เท้าถีบยันโต๊ะเก้าอี้เครื่องกีดขวางออกแล้วเดินเข้าไปคุมเชิงอยู่หัวขโมยยืนห่อไหลเอามือทั้งสองจุกลงไปในกระเป๋าหลังชายหางตาไม่ไว้วางใจจับอยู่ที่เทิมตามฉันออกมานี่ศักดิ์สั่ง